สวัสดีครับผมบรรยากาศร้านเคนอ้อยครับผมแต่รถอ้อยไปใช้เบิร์นบุ้นนี่ครับกำลังเอาอ้อยลงอยู่ครับผมตามกินก๋วยเตี๋ยวในร้านเคนครับมื้อนี้ออกไปนี่ก็ไปสวนประมาณ500เมตรครับผมนี่เข้าไปหมู่บ้านนี่ครับร้านเพิ่นเป็นร้านจังซี่ครับผมใต้ต้นสำสาชิมครับผมเพิ่นขายถ้วยละ30บาทให้ขาขึ้นมาจากไก่เฮ็ดบ้านหลอกแม่ว่าถ่ายออกไปมันเฮ็ดจากไก่โอ้ยเสียนมะม่าเดี๋ยวเปลี่ยนไปเอาเสียนมะม่าสองก่อนได้ป่ะครับได้ค่ะโอเคครับผมขายดีป่ะครับคนคือจังมิดเนี่ยย่ำหลายกับหลายอยู่แล้วผมว่าเนาะย่ำหลายกับหลายอยู่ขย่ำมันจะสีเหยียบๆในเล็กน้อยค่ะอ๋อก๋วยเตี๋ยวใหญ่เลยขายโดนหรือป่ะครับนี่แต่มีร้านเคียนเปิดกันมาเปิดตลอดที่ป่ะครับจ้ะโอ้โหขี่ม้าช่วงนี้แหละค่ะช่วงนายนี่แหละค่ะครับร้านกันหันจ้ะขายยังนะครับก๋วยยังที่ขายอยู่บ่บ่ค่ะก๋วยเตี๋ยวจังเดียวก๋วยเตี๋ยวค่ะเอาตามสั่งสั่งแล้วมีได้หรอตามสั่งก็มีตัวนี้โอ้มีแต่ยังมีเพราะว่าคนหนักคนไทยให้เรากินยังครับผัดผัดกะเพราเนี่ยกะเพราหยังกะเพราหมูกะเพราไก่กะเพราหมูกะเพราไก่ครับผมแต่อย่าลืมให้เรากะโฆษณาตอนไหนนะให้เราก็ข้าวกินว่าไปนะครับแม่นๆครับรับบักไปให้ก๋วยเตี๋ยวเออเดี๋ยวมานอนค่ะโอ้ยนี่แหละครับที่สรรหาเตี๋ยวบ้านนอกบ้านนองที่ละครับผมแซ่บไปเด้อครับจริงแม่นบ่เนาะนี่ดีครับผมแต่ผมไปชิมทางใดนี่ผมมักร้านบ้านๆจังซี่ล่ะครับเป็นจังได๋ค่ะมันแบบบ้านๆดีจริงๆแม่นซุปมันแบบต้องยังหลากหลายครับเปื่อยค่ะเตี๋ยวบ้านนอกแล้วกันนะครับตังค์ซื้อให้แฮงมากเข้าจังซี่แม่ค่ะยังเป็นบ้านนอกดันมาถ่ายเนาะเจ้าเดียวผู้ใดว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวในร้านเช่นท่านดูเสียซื้อยังเสียมีดอีกป่ะบ้านน้องสร้างนะครับน้องจันไส้ผู้นั้นบอกค่ะครับมือข้างว่าสูตรผีเพื่อนหน้าเพื่อนไม่ได้กินตัวเพราะว่าเครื่องละพอมาเพิ่นมาจะไปเปลี่ยนแจ็คให้โอ้โหแซ่บดีครับผมหนุ่มนวลเพราะว่ามาที่นี่พอเอิ้นมื้อนั้นแม่ค่ะแบบลูกค้าบ่ค่อยหลายนะก็เลยตื่นสวยได้ยังน้อยมองเพิ่นเดือนั่นแหละเพิ่นนั่นครับเพิ่นได้ว่าคันมากินส่วนเฮาเด้อเพิ่นว่าเพิ่นหมู่กันนะครับก็เลยบ่ได้ส่วนครับเพิ่นว่าอยู่เพิ่นว่ามีผู้คนอยู่มีน้องใหญ่ใครอยู่ประจําว่าซั่นโอ้ยอย่ามาถ่ายเพิ่นเด้อเพิ่นจะได้แซ่บดีครับนัวครับสุกเปิดใช่เหรอคนอยากอายเพราะฉะนั้นทำเวลาเพิ่นมาเพิ่นสิมากินก๋วยเตี๋ยวประจำสายเดียวกันครับเวลาเพิ่นมากินก๋วยเตี๋ยวเพิ่นเอาเพิ่นมากินก๋วยเตี๋ยวค่ะนี่เพิ่นโอ้ให้กำลังใจเลยค่ะขอบคุณจ้าแซ่บดีครับผมสดเมื่อกี้นี่โอ้สุดยอดแซ่บมากเลยแหละครับผมไปสวัสดีครับผมมาครับต้องมาซิมครับในร้านเคนครับผมเดี๋ยวประทับใจเลยส่วนน้ำซุปเมื่อกี้โอ้ยเดี๋ยวสิบหลอดตดฟังผมป้าวนะครับผมเนื้อเปื่อยตุ่นๆซุปนี่ฉ่ำมากเลยมันฉ่ำแบบได้ไหมครับผมนัวลึกจิตจาดสะใจพอดีเลยอันนี้เป็นจงหัวหมูครับผมแบบครับให้พาน้องไงออกไปทั้งสามไซส์ขวบมือนะผมร้านเคนอ
อย่างมากมายมหาศาลนี่ครับบ้านๆแล้วมันเฮ็ดให้แบบแซ่บสุดยอดเลยหมูตุ๋นมาที่นี่คืออัตโนมัติบริย่องครับผมดวดน้ำหอดมากน้ำหอดครับผมตุ๋นน้ำซุปเนี่ยดีอยู่แล้วครับผมเนาะลวกเส้นนี่นุ่มโหดีเลยมากๆแซ่บแล้วครับเป็นถุงอย่างเดียวเส้นมันกรอบมีรสชาติดีมากลวกแล้วนี่แซ่บมากเนื้อเปื่อยนิดนึงจ้าจ้าฮัลโหลจ้าโอ้ไปทางวันนี้จ้าออกทางวันนี้เด้ออยู่ตรงขาปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันปั๊มนั่นปั๊มในกองของทุกทางหัวมือค่ะออกไปเลยค่ะออกไปจุดๆของมันอยู่ใส่กระลำมะหมาครับผมเดี๋ยวใส่จ้าใส่กระลำครับข้างหน้าครับต้องออกไปทั้งถนนใหญ่เลยค่ะออกเลี้ยวใส่ยังไงจะเลี้ยวหัวค่ะเลี้ยวหัวตรงไปเลยแซ่บดีครับบ้านๆขายเฉพาะแห่งงานนี่เน้นๆครับผมเจ้ากับมาซีบึงอยู่ประทับใจไปทางปากโอนจ้าไปทางปากโอนแต่ว่าแค่เดินมาดิบนะออกทางปากโอนค่ะมันคือป้อมแล้วมันง่ายๆเราอยู่หันเราก็ไปที่กว้างมันคืออยู่รอเขาขายอันภาคอ่ะนะมันคือเป็นสามแยกอยู่หันนะโอ้ยรถไหลอย่างที่นี่คือยังยังต้องมีท่าจบแค่ขนาดนี้แซ่บไม่ต้องปรุงง่ายครับผมก็แซ่บก็แซ่บเลยค่ะแบบนี้แต่ซ่าอยู่บ่ครับนี่นัวค่ะหวานเว้ยเรายังมากมายมาหาศาลครับผมไปครับแซ่บดีครับผมไปผ่านไปผ่านมาทรงของแบบผ่านเสร็จนี่แวะที่เมืองครับบ้านๆแล้วสุดยอดสวัสดีครับ